Birdie Channel นำเสนอเรื่องราวสาระความรู้และความเพลิดเพลินอย่าลืมกด Subscribe และติดตามช่องอื่นๆของทาง Birdie Channel ได้ที่คอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ขอขอบคุณ Adventure Hostel Bangkok Hostel ชิคๆราคาชิวๆติด BTS สะพานควายใกล้ตลาดนัดจตุจักรกะโหลกกรีดร้องปรากฏการปริศนาแห่งความน่าพิศวงหัวกะโหลกคือโครงกระดูกซึ่งเป็นโครงสร้างของส่วนศีรษะมีลักษณะทรงกลมภายในเป็นโพรงกลวงเปลือกผิวรอบนอกราบเรียบไม่ขรุขระและมีความหนาไม่มากนักหลังจากเจ้าของหัวกะโหลกตายเนื้อหนังเน่าเปื่อยสูญสลายไปจนหมดสิ้นกะโหลกศีรษะก็คือโครงกระดูกสีขาวแกมเหลืองเทาชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่กลับมีเรื่องแปลกประหลาดมากมายซึ่งหลายคนยืนยันว่าหัวกะโหลกบางหัวนั้นสามารถส่งเสียงร้องออกมาได้นี่จึงเป็นเรื่องเล่าที่แปลกและดูผิดธรรมชาติอยู่ไม่น้อยเมื่อศตวรรษที่16ปี1640ท่านบาทหลวงแอมโบรสบาโลนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกในลอนดอนประเทศอังกฤษถูกจับกุมและถูกประหารชีวิตด้วยการตัดคอศีรษะของท่านถูกนำไปแขวนประจานไว้ในแหล่งสาธารณะจนเป็นที่น่าสังเวชมีผู้ทนเห็นสภาพอันน่าอเนจอนาถไม่ไหวจึงได้นำหัวกะโหลกของท่านไปเก็บไว้ในช่องบันไดของวัดลี่ฮอเมืองหลวงแคชเมียร์290ปีต่อมาในปี1930มีหัวขโมยแอบเข้ามาลักทรัพย์ในวัดลี่ฮอและหยิบฉวยเอาหัวกะโหลกของท่านบาทหลวงไปด้วยแต่อีกเพียงแค่ไม่กี่วันต่อมาขโมยคนนั้นก็แอบกลับมาที่วัดลี่ฮออีกครั้งแล้วนำหัวกะโหลกของท่านบาทหลวงมาเก็บคืนไว้ที่เดิมโดยว่ากันว่าสาเหตุที่หัวขโมยรีบนำกะโหลกมาคืนที่เดิมเนื่องจากเมื่อได้หัวกะโหลกไปไว้ในครอบครองแล้วเขาก็เจอกับภาวะขนพองสยองกล้าวเนื่องจากหัวกะโหลกกรีดร้องเป็นเสียงโหยหวนออกมาจนหัวขโมยไม่อาจที่จะทานทนได้ไหวครั้งหนึ่งเคยมีผู้ที่คิดจะย้ายเอาหัวกะโหลกของบาทหลวงแอมโบรสบาโลไปไว้ที่อื่นแต่เขาทำไม่สำเร็จเพราะทันทีที่เคลื่อนย้ายหัวกะโหลกบรรยากาศซึ่งกำลังสดใสก็เปลี่ยนผันไปเป็นบรรยากาศอันแสนวิปริตอย่างฉับพลันทันทีท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มและมีลมพายุถาโถมกระหน่ำตามมาสายฝนสายฟ้าแผ่เสียงคะนองหนักทำให้ผู้ที่กำลังจะโยกย้ายหัวกะโหลกจำต้องนำกลับไปวางคืนไว้ที่เดิมแล้วความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติก็สงบลงได้อย่างไม่น่าเชื่อเรื่องราวลึกลับของกะโหลกกรีดร้องอีกเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเป็นเรื่องราวซึ่งมีที่มาจากแถบสหราชอาณาจักรโดยเหตุการณ์นี้ได้มีการบันทึกไว้ว่าเมื่อครั้งอดีตช่วงราวศตวรรษที่17หัวกะโหลกหลายชิ้นซึ่งถูกโยกย้ายออกมาจากที่อยู่เดิมเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์ลึกลับเกี่ยวกับวิญญาณและเสียงกรีดร้องที่ไม่สามารถหาเหตุผลใดๆมาอธิบายได้และหนึ่งในหัวกะโหลกกรีดร้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือหัวกะโหลกในหอประชุมเบอร์ตันแองเนสในอีสต์ยอร์กเชียร์หอประชุมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคสมัยราชินีอลิซาเบธที่1โดยท่านเซอร์เฮนรี่กริฟฟิธและเหล่าน้องสาวของเขาแต่ระหว่างการก่อสร้างน้องสาวคนหนึ่งในครอบครัวที่มีชื่อว่าแอนกริฟฟิธถูกแทงเสียชีวิตโดยบุคคลนิรนามซึ่งหวังจะบุกเข้ามาปล้นชิงทรัพย์ก่อนที่แอนกริฟฟิธจะสิ้นใจเธอให้พี่น้องของเธอสัญญาว่าจะตัดศีรษะของเธอออกแล้วนำมาเก็บไว้ในหอประชุมเบอร์ตันแองเนสแห่งนี้ทว่าหลังจากที่เธอสิ้นใจตายไปแล้วเหล่าพี่น้องก็ไม่ได้ทำตามคำสัญญาโดยพวกเขาฝังร่างทั้งหมดของเธอเอาไว้ในสุสานตามปกติหลังจากนั้นไม่นานภายในหอประชุมก็มีเสียงครวญครางคล้ายเสียงที่ดังออกมาจากหลุมศพสะท้อนก้องไปมาทั่วทั้งอาคารหรือเกิดเสียงดังโครมคราม
เหมือนมีคนโยนเหวี่ยงข้าวของจนแตกหักกระจัดกระจายแต่เมื่อไปดูบริเวณที่เกิดเสียงกลับไม่พบเห็นใครเลยหรือบางครั้งก็มีการทุบประตูอย่างหนักหน่วงจนเกิดเสียงดังสนั่นแต่พอไปเปิดประตูก็จะพบแค่เพียงความว่างเปล่าเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสร้างความแตกตื่นให้แก่พวกพี่น้องของตระกูลกริฟฟิธมากกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็นึกถึงคำสัญญาก่อนตายของแอนกริฟฟิธขึ้นมาได้จึงรีบพากันไปที่สุสานและเปิดหลุมศพของเธอออกมาดูปรากฏว่าร่างของแอนกลายเป็นศพที่ถูกตัดส่วนหัวกะโหลกกับร่างกายแยกออกจากกันและเมื่อเห็นเช่นนั้นพวกพี่ๆน้องๆของแอนก็ตัดสินใจนำส่วนหัวกะโหลกของเธอกลับไปวางตั้งไว้ที่หอประชุมตามคำขอครั้งสุดท้ายทำให้หลังจากนั้นเสียงครวญครางหวยหวนที่เคยเกิดขึ้นก็เลือนหายไปและความสงบก็กลับคืนมาเช่นเดิมแต่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปอีกยาวนานหลายปีลูกหลานของท่านเซอร์เฮนรี่กริฟฟิธที่ได้รับการสืบทอดหอประชุมก็เกิดความคิดว่าพวกเขาต้องการจะย้ายกะโหลกออกไปจากสถานที่แห่งนี้หากแต่ว่าในทุกๆครั้งที่กะโหลกกำลังจะถูกเคลื่อนย้ายตึกก็จะเกิดการสั่นสะเทือนจนบรรดารูปภาพแขวนผนังทั้งหลายทยอยกันตกหล่นลงมาซึ่งในที่สุดเหล่าลูกหลานของท่านเซอร์เฮนรี่ก็ตัดสินใจร่วมกันว่าพวกเขายินยอมที่จะเก็บกะโหลกอาถรรพ์เอาไว้ในตัวอาคารโดยจะวางซ่อนอยู่ในผนังกำแพงด้านใดด้านหนึ่งและหัวกะโหลกหัวนั้นก็ยังคงถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในผนังของหอประชุมมาจนถึงทุกวันนี้